ินเธอเชิญอิมมานูเอลองพระผู้ไทยชนอิสราเอลผู้ร้องครวญครำรำไห้ไม่สงบเชิญรีบเร่งไปพบพระบุตรยินดีปรีดาอิมมานูเอลที่ทรงมาช่วยชนอิสราเอลจะเธอเชิญเธอดวงแสงอรุณเชิญมาช่วยเชิญใจผู้พึงบุญเชิญมาขับไล่ความมืดออกไปไล่เงาความตายอย่าหายกรำกรอนยินดีปรีดาอิมมานูเอลที่ทรงมาช่วยชนอิสราเอลเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเราเข้าสู่อาทิตย์ที่4ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าเราเหลือเวลาไม่กี่วันเราก็จะทำการสมโภชการบังเกิดมาของพระองค์อีกครั้งหนึ่งการบังเกิดมาของพระองค์ปีนี้จะมีคุณค่ามีความหมายสำหรับชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเราเปิดจิตเปิดใจของเราให้พระองค์มาบังเกิดและประทับอยู่ในตัวเราและเรามีความคิดเรามีการกระทำมีคำพูดเหมือนอย่างที่พระองค์เป็นพระองค์ทำก็ขอให้เราได้มีความเพียรทนในการดำเนินชีวิตแม้เราจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าเราจึงมาอยู่ต่อหน้าพระองค์พร้อมกันในเช้านี้เพื่อขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรต่างๆที่เราได้รับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาขอพระพรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของเราในมิสซานี้เพื่อความสุขสำราญให้กับครอบครัวนางรัตนาพรไรแนทครอบครัวนางวันทองเหลืองทองขอมิชาวที่ให้กับดวงวิญญาณของพ่อเท่าถิ่นยายเงียงเหลืองทองพ่อเท่าวันดียายสตรีคำที่สีคุณตาวังชัยเหลืองทองคุณยายสมใหม่ประตูนายตุ๊กเหลืองทองอุทิศให้กับดวงวิญญาณของโดมินิกันพ่อสีโทผิวตศาสตร์เทเรซามาลาผิวตศาสตร์แม่เท่าสีดาผิวตศาสตร์พ่อเท่าขานเหลืองทองและญาติพี่น้องที่ล่วงลับทุกคนก็ให้เราได้ภาวนาเพื่อกันและกันในเช้านี้ยายมายยายตายยายหองขอมิสาวทิศให้กับคุณพ่อยอแซบพุกอันนาเกืองเปโตรคำและอันนาเจริญชุนขวัญและญาติพี่น้องที่ล่วงลับพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงแสนพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร อาเมนหน้า32ข้าพเจ้า
ธอทรงเมตตาท่านทรงเมตตาท่านพระเจ้าทรงเมตตากรุณาพระนิทานพระคริสต์ทรงเมตตาท่านทรงเมตตาท่านทรงเมตตาท่านพระคริสต์ทรงเมตตากรุณาพระนิทานพระเจ้าทรงเมตตาท่านทรงเมตตาท่านทรงเมตตาท่านพระเจ้าทรงเมตตากรุณาพระนิทานให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระองค์เพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์วันหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกษัตริย์อาหัสว่าอีกว่าจงขอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพระองค์ให้ทรงส่งเครื่องหมายจากที่ลึกของแดนผู้ตายหรือจากที่สูงเบื้องบนเถิดแต่กษัตริย์อาหัสตรัสตอบว่าเราจะไม่ทูลขอเราจะไม่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศกอิสยาห์จึงพูดว่าราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดเอ๋ยจงฟังเถิดท่านทำให้มนุษย์เอื้อมระอายังไม่พออีกหรือทำไมท่านจึงทำให้พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเอื้อมระอาอีกเล่าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเครื่องหมายให้ท่านด้วยพระองค์เองหญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายและนางจะเรียกเขาว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าค่ะผู้ที่คอยท่าแผ่นดินและสรรพสิ่งบนแผ่นดินเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าโลกและผู้อาศัยอยู่ในโลกก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงวางฐานของโลกไว้เหนือทะเลทรงตรึงยึดไว้มั่นคงบนกระแสน้ำไหลเชิญรับพระเจ้าค่ะผู้ที่คอยท่าใครจะขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ใครจะยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ไม่ใฝ่หารูปเคารพผู้ไม่สาบานเพียงเพื่อหลอกลวงเชิญรับพระเจ้าค่ะผู้ที่คอยท่าพระองค์จะบุคคลเช่นนี้จะได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความเป็นธรรมจากพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
นี่คือพงพันธุ์ที่แสวงหาพระองค์แสวงหาพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งยาโคบเชิญรับพระเจ้าค่ะผู้ที่คอยท่าพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโรมจากเปาโลผู้รับใช้ของพระคริสต์เยซูซึ่งพระเจ้าทรงเรียกมาเป็นอาคาสาวกและทรงมอบหมายให้ประกาศข่าวดีพระเจ้าทรงสัญญาว่าทางประกาศศพในพระคัมภีร์ข่าวดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย์ทรงบังเกิดในพระราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดและโดยทางพระจิตเจ้าผู้ทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระบุตรผู้ทรงอำนาจของพระเจ้าโดยการกลับคืนชีพพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยเดชะพระเยซูคริสต์เจ้าเราได้รับมหันตทานและภารกิจเป็นอาคาสาวกเพื่อนำประชาชาติทั้งหลายให้มาปฏิบัติตามความเชื่อทั้งนี้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์และท่านทั้งหลายก็อยู่ในบรรดาบุคคลเหล่านี้ท่านเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าและเพราะพระองค์ทรงเรียกถึงทุกท่านในกรุงโรมผู้ที่พระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ขอพระหันสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตกับท่านทั้งหลายนี่คือพระวาจาพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนเพลงหน้า71นานาชาติประกาศวาจาด้วยศรัทธาและใจเปรมปรีดีพระวาจาพระคือชีวิตแปลงว่าจริงมอทานาอันเลโลยาอันเลโลยาอันเลโลยาอันเลพระมาจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเชิญรับนานาชาติประกาศวาจาด้วยศรัทธาและใจเปรมปรีพระวาจาพระคือชีวิตแปลงว่าชีมอทานาอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
รื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้คือรับภรรยามาอยู่ด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเมื่อวานก็เห็นพี่น้องหลายท่านนะไปร่วมแสวงบุญนะที่สักการสถานสองคอนการที่เราไปที่สองคอนนะเราไปเพื่อสดุดีวีรกรรมของบรรดาคริสตชนที่นั่นที่ยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อพระเป็นเจ้าไม่ยอมปฏิเสธความเชื่อนะแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถทำให้พวกเขาหยุดรักพระเป็นเจ้าได้เราเห็นความกล้าหาญของพวกท่านเหล่านั้นและเราทุกคนก็ไปเพื่อร่วมในความกล้าหาญของพวกท่านเราอาจจะไม่ได้เป็นมรณสักขีเหมือนอย่างพวกท่านแต่ในชีวิตประจำวันของเราพี่น้องเราสามารถที่จะเสียสละอุทิศตนอุทิศชีวิตของเราเป็นมรณสักขีได้เช่นเดียวกันเราอย่าลืมจุดนี้นะครับว่าเราได้รับกระแสเรียกให้เป็นคริสตชนคือเราต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระเป็นเจ้านั่นเองวันนี้พระวาจาของพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์เจ้าและเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวที่เราเข้าใจค่อนข้างยากเป็นเรื่องความเชื่อและเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติพี่น้องแม้แต่นบุญยอแซฟเองก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างไรในธรรมเนียมของชาวยิวนะในการแต่งงานไม่ใช่หนุ่มสาวไปเลือกกันเองนะครับแต่เป็นพ่อแม่เป็นผู้ที่เลือกให้หนุ่มสาวบ่าวสาวไม่เคยเจอกันหน้าเลยไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนะครับเป็นพ่อแม่ที่เลือกให้หรือถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็เรียกว่าคลุมถุงชนนะในธรรมเนียมไทยก็มีเป็นพ่อแม่ที่เลือกให้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โยเซฟแล้วก็มารีเป็นพ่อแม่ที่เลือกให้มั่นหมายกันทั้งสองไม่เคยพบหน้ากันนะครับจนถึงเวลาหนึ่งโยเซฟก็จะต้องรับมารีนะมาเป็นภรรยาแต่ก่อนที่ทั้งสองจะมาอยู่ด้วยกันเราได้ยินจากบทพระวรสารวันนี้ว่ามารีนั้นได้ตั้งครรภ์แล้วเด
เดชะพระจิตเจ้ายอแซบคิดจะถอนมั่นจะไม่แต่งงานกับมารีสาเหตุที่ยอแซบคิดเรื่องนี้ก็เพราะว่ายอแซบคิดเสมอว่านี่เป็นแผนการของพระเป็นเจ้ายอแซบรู้ว่ามารีตั้งครรภ์เดชะพระจิตเจ้าเป็นฤทธิเดชของพระเป็นเจ้าคิดเสมอว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองกุมารที่จะเกิดมาตัวเองเป็นมนุษย์นะและจะไปปกครองเอาใจใส่ดูแลผู้ที่เป็นพระเป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยอแซฟมีความยากลำบากใจนะในความเป็นมนุษย์ของตนเองที่มีความต่ำต้อยจึงคิดที่จะถอนมั่นแต่อย่างไรก็ดีตามธรรมเนียมของชาวยิวคนที่ท้องไม่มีพ่อนะตายสถานเดียวนะครับตามกฎหมายของโมเสสเอาหินทุ่มจนตายแล้วยอแซฟจะยอมให้มารีตายในลักษณะนี้หรือมีความคิดมีความสับสนที่สุดเทวดาก็มาเข้าฝันโยเซฟวันนี้บอกให้รับมารีมาเป็นภรรยาครับและพระวรสารก็ยังเล่าต่อไปโยเซฟได้รับมารีมาเป็นภรรยาและทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้เป็นแบบสามีภรรยาโดยทั่วไปนะครับอยู่ด้วยกันด้วยความเชื่อด้วยความรักดังนั้นการฉลองวันคริสต์มาสก็คือการฉลองการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อพระองค์มาประทับอยู่กับเราแน่นอนที่สุดพี่น้องเราจึงต้องดำเนินชีวิตให้ละไมคล้ายกับพระเยซูเจ้าเราดูแบบอย่างนบุญยอแซฟได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมเพราะฟังพระเป็นเจ้าและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าแม้ตัวเองจะไม่เข้าใจทันทีตอนนั้นแต่พร้อมที่จะรับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าแม่พระเหมือนกันแม้จะไม่เข้าใจเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแต่ก็พร้อมที่จะรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเราเช่นเดียวกันพี่น้องเราอาจจะมีความสงสัยหลายเรื่องอาจจะไม่มีความพร้อมในการที่จะรับหลายอย่างในชีวิตของเราแต่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเราจะเป็นผู้ชอบธรรมเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าสถิตกับเราเราเปิดจิตเปิดใจให้พระเยซูเจ้ามาบังเกิดในชีวิตของเราผ่านทางพระวาจาที่เราฟังผ่านทางศีลมหาสนิทที่เราได้รับพระองค์มาเป็นชีวิตของเราดังนั้นเราจึงต้องคิดต้องพูดต้องทำเหมือนอย่างพระเยซูเจ้าคริสต์มาสของเราจะมีความหมายมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะอุทิศตนของเราเพื่อผู้อื่นพ่อแม่อุทิศตนเพื่อลูกหรือเพื่อคนในครอบครัวลูกก็ต้องรักเชื่อฟังนะครับเราทุกคนอุทิศตนเพื่อกันและกันเป็นการแสดงว่าพระเป็นเจ้าประทับอยู่กับชีวิตของเรานักบุญมาตินแห่งตูนะเป็นลูกทหารและตัวเองก็เป็นทหารในปี316วันหนึ่งมาตินได้เดินทางไปกับกองทัพโรมันและได้พบกับชายขอทานยากจนคนหนึ่งไม่มีเสื้อผ้าใส่หนาวมาติน
อนนั้นยังไม่ได้ล้างบาปแต่ไปวัดมาตินคิดเสมอว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นการช่วยเหลือพระเยซูเจ้าจากคำสอนที่ได้ฟังนักบุญมาตินคนนี้นะเห็นคนยากจนขอทานและตัวเองก็ไม่มีอะไรจะให้ก็เลยตัดเสื้อคลุมของตนเองครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ให้กับคนยากจนขอทานคนนั้นเอาไปห่มกันหนาวพอตกกลางคืนมาตินก็ฝันว่าพระเยซูเจ้ามาหาพระเยซูเจ้าห่มเสื้อคลุมครึ่งตัวตัวนั้นมาหามาตินและบอกว่ามาตินนี่เป็นเสื้อคลุมครึ่งตัวที่นายทหารโรมันคนหนึ่งให้เราการคิดการทำแบบพระเยซูเจ้าพี่น้องเรียกร้องการทำเพื่อบุคคลอื่นเป็นต้นผู้ที่ต่ำต้อยคนใดคนหนึ่งแม้สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดเราทำต่อพระเยซูเจ้าเองแบบอย่างที่มาตินได้ทำน่าจะเป็นแบบอย่างที่เราทำเพื่อกันและกันในคริสต์มาสนี้เมื่อพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเราเราก็ควรคิดควรทำควรพูดเหมือนอย่างพระองค์นะแบบอย่างมากมายมีให้เราได้ศึกษาและขอให้เราได้ปฏิบัติพี่น้องและเราจะรู้ว่าการให้นั้นมีความสุขมากกว่าการรับพระเยซูเจ้ามาอยู่เพื่อเราตายเพื่อเราฉันใดเราก็ควรอยู่เพื่อกันและกันอุทิศชีวิตเพื่อกันและกันฉันนั้นพี่น้องดังนั้นอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตกับเราจึงเป็นวันสมโภชคริสต์มาสที่มีคุณค่าเพราะพระองค์อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในทุกแห่งที่เราไปอยู่ในการกระทำของเราขอพระเจ้าอยู่กับเราและอวยพรพวกเราเสมอเชิญพี่น้องยืนขึ้นให้เราได้ประกาศยืนยันความเชื่อของพวกเราพร้อมกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้ไม่ได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยพอนติอัสปิราชพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาพระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์ดำรัสทางประกาศกข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากพระสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนพี่น้องที่รัก
ให้เราหันไปหาองค์พระเจ้าด้วยการทำความสะอาดมือและจิตใจของเราและวนขอพระพรมาอย่างโลกของเราเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสเพื่อพระองค์จะได้นำทางเราในหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์และสันติภาพให้เราภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะได้เสด็จสู่สวงสวรรค์และขอพระบารมีของพระองค์บันดาลให้ประเทศไทยของเราบังเกิดความสงบสุขร่มเย็นให้เราภาวนาโปรดทรงฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อให้เราภาวนาให้แก่ทุกคนที่ประกาศพระวรสารเพื่อเขาจะได้ประกาศถึงความรักของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนให้เราภาวนาโปรดทรงฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อชุมชนบรรดาบุตรธิดาของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นประจักษ์พยานถึงความรักที่เปี่ยมด้วยความเอ็นดูของพระเจ้าให้เราภาวนาโปรดทรงฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อผู้ที่ต้องทุกข์ทนทรมานคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นขอให้เขาได้สัมผัสกับพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในจิตวิญญาณของเขาให้เราภาวนาโปรดทรงฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อบรรดาคนเจ็บคนป่วยโดยเฉพาะญาติพี่น้องบุคคลในหมู่บ้านของเราเพื่อบรรดาผู้สูงอายุบรรดาเด็กๆลูกหลานเยาวชนของพวกเราให้เราภาวนาโปรดทรงฟังเถิดพระเจ้าค่ะให้เราได้เงียบสักครู่หนึ่งผู้วนขอความต้องการส่วนตัวของเราต่อพระเจ้าให้เราภาวนาโปรดทรงฟังเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระทัยเมตตายิ่งขอพระองค์ได้โปรดประทานตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายอาเมนหน้า86ทูลวันเธอนะท่านบูชาพระเจ้าเรียบร้องน้อมตาเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าธานีทูลรำพึงทราบซึ้งถึงผู้ทรงศีลให้แสงระเวพระไพรและปวงไรนาที่ดอกออกรวงพุ่มพวงองุ่นนุ่นนำน้ำเชิญเย็นช่ำดื่มดำลำค่าขนาดริดอกออกใบช่อชูสวยไกลตารวงข้าวในนานำมาด้วยใจจำนองโปรดเปลี่ยนแผ่นปังให้เป็นพระกลายอาบนกลับกลายเครื่องรอให้พระองค์นาแทนศักดิ์สิทธิ์ให้กายแนบชิดพระองค์โดยทางประสงค์กราบลงถวายพระพรสิบนิ้วประนมสองมือรับของพระองค์ด้วยใจสิ้นสากพระปฏิทานวิงวอนเด็กคุณทวาไรใจไรสิ้นอาวรณ์แม่แม่นมวยมองสังวรพรที่ประทานโปรดเปลี่ยนแผ่นปังให้เป็นพระกาย
องบนพระปราเป็นพระโลหิตพระองค์นาแทนศักดิ์สิทธิ์ให้ข้าแนบชิดพระองค์โดยทางพระสงฆ์ปรับลงถวายพระพรสิบเดียวพระนองสองมือบางปมกลมกราบด้วยใจซึมซาบกราบอธิษฐานวิงวอนแต่ทนทวารกายใจไร้สิ้นหาวรแม้แม้หน่วยมองสังวรความจิตประการพี่น้องจงภาวนาไขว้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายนำของถวายมาอย่างพระแท่นบูชานี้ขอพระจิตเจ้าผู้ทรงพระอนุภาพประทานพระพรให้ศักดิ์สิทธิ์ดังที่ทรงบันดาลให้พระนางมารีพรหมจารีทรงครรภ์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาทรงและชอบที่งามข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์ท่านนี้คือผู้ที่ประกาศสุขทั้งมวลกล่าวพยากรณ์ไว้แต่โบราณกาลว่าจะเสด็จมาพระมารดาพรหมจารีทรงรับไว้ในครรภ์ด้วยความรักเสน่หาสุดพรรณนาท่านยอห์นบัพติสต์ได้ประกาศว่าพระองค์ท่านกำลังจะเสด็จมาและยังแนะนำให้รู้จักเมื่อเสด็จมาแล้วด้วยพระองค์ท่านโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความชื่นชมสมนัสเตรียมฉลองการสมภพอันเป็นพระธรรมล้ำลึกนี้เมื่อเสด็จมาจะได้พบข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังเฝ้าภาวนาอยู่รอรับเสด็จพระองค์ท่านดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้สักเสกสเสพระองค์ทรงฤทธิ์เกรย์เสนาธิราชโดยชัยบังคมไว้พระเจ้าทรงสุขสาธุการ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 พระเจ้าทรงสูงขอพงพระเจ้าโลกระพราสาธุการพระเจ้าทรงสูงข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ
รดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทือโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชหลุยจำเนียนคณะสงฆ์และมวลประชากรของพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดประทานพระคุณพระพรความสุขสำราญสุขภาพที่แข็งแรงอาชีพการงานที่มั่นคงตลอดจนภารกิจการงานต่างๆของพวกเราขอพระองค์ได้อวยพรและนำทางเราตลอดไปและขอพระองค์ได้โปรดประทานความสุขสำราญเป็นพิเศษเพื่อครอบครัวนางรัตนาพรไรแนทและขอพระองค์ได้โปรดทรงพระกรุณาระลึกถึงดวงวิญญาณของพ่อเท่าถิ่นยายเงียงเนืองทองพ่อเท่าวันดียายสตรีคำที่สีคุณตาวังชัยเนืองทองคุณยายสมใหม่ประตูนายตุ๊กเนืองทองโดมินิกันพ่อสีโทผิวตศาสตร์เทเรซาแม่มาลาผิวตศาสตร์แม่เท่าสีดาผิวตศาสตร์พ่อเท่าขานเนืองทองยอแซปพุกอนนาเกืองเปโตรคำและอนนาเจริญชุนขวัญตลอดจนญาติพี่น้องบุพการีผู้มีพระคุณของพวกเราที่คนที่ล่วงลับโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญยอแซปพัสดาของพระนางกับบรรดาอัครสาวกบุญญาราศีมรณสขีชาวไทยนักบุญมาริอามักดาเลนาและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่า
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันนี่คือพระคริสต์เจ้านี่คือลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์หน้า140แห่งฟังแห่งพันธสัญญาองค์พระบุตรลงมาจากสวรรค์สมได้รับพระพรพระนมพรสังวรบาปที่ทำลองแต่อมพระหันพระเจ้ามีเจตจำนงประ
าภูธิโลกเดินตรงสู่แดนวิมานบำรุงชีวาสัมพันธ์ยืนนานมอบกายถวายวิญญาณชั่วกันชั่วการมอบเดินพระองค์ลูกนั้นไม่สมได้รับพระพรแต่นมก็สมบูรณ์แบบที่ทำลงแต่อ้อมรัตพระเจ้ามีเจตจำนงพาผู้ที่ลงเดินตรงสู่เดินวิมานแห่งปางแห่งความรับนิรันดร์บำรุงชีวันสัมพันธ์ยืนนานมอบกายถวายวิญญาณเชื่อกันเชื่อกันมาเปรียบพระองค์หน้า141นี่คือชีวิตสันสักสิของพระบุตรเจ้าพระทรงรักเราจึงรับเอาทุกทรมานเกิดในร่างยากล่างฟงลาไม่มีใครเห็นยอมทุกข์ลำแค้นยอมอยากแข็งเพื่อเป็นแบบอย่างทุกทรมานให้แบกกองแค้นในมันคางองค์พระบุตรไม่นำพาในความทุกข์ยากถูกตรึงกางแขนเลือดกระเซ็นไหลสมกายยอมองค์พระบุตรสิ้นชีวาด้วยความทุกข์ทนด้วยความรักซึ่งประจักษ์ยิ่งใหญ่เหลือล้นทรงเลี้ยงคริสตชนด้วยสกลในศีลบูชาสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเวลาพี่น้องสำหรับการประชาสัมพันธ์นะครับเงินทานอาทิตย์ที่แล้วได้ 1,480 บาทขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณคุ้มกลาง2ที่ได้จัดเตรียมพิธีกรรมสำหรับพวกเราทิศนี้เราปรบมือขอบคุณคุ้มกลาง2ครับแล้วก็คุมเตรียมพิธีกรรมอาทิตย์หน้าคุ้มกลาง3นะครับกำหนดการวันบุญกองข้าวและวันคริสต์มาสของวัดของเรามีดังนี้นะครับวันศุกร์ที่23ธันวาคม
มีแห่ดาวที่ท่าแร่พี่น้องท่านใดอยากไปเบิ่งการแห่ดาวการประกวดดาวการแสดงนะก็เชิญที่ท่าแร่นะครับนั่นจะมีรองนายกรัฐมนตรีนะมาเป็นประธานนะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดก็เชิญพี่น้องเนาะก็จะมีดาวของวัดของเราไปร่วม2ดวงนะครับนั่นก็จะพี่น้องไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมแห่ดาวนะครับวันเสาร์ที่24ธันวาคมช่วงกลางวันนะก็จะมีการรวบรวมข้าวโอกาสวันบุญกองข้าวของพวกเราในปีนี้นะครับตอนเย็นเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นก็เชิญพี่น้องได้มารวมกันที่วัดรถดาวนะมารวมกันที่บริเวณวัดนะครับปีนี้นะคณะกรรมการการเสนอว่าน่าจะเปลี่ยนเส้นทางในการแห่ดาวลองเบิ่งนะครับก็เลยเราจะรวมกันที่วัดและก็จะเริ่มแห่เวลาประมาณ6โมงเย็นออกประตูด้านหน้าวัดแล้วก็วนออกไปคุ้มใต้นะครับเนาะถึง3แยกเลี้ยวขวาไปตามถนนข้างหลังนี่ไปเรื่อยๆจนฮอดพุละฮอดปากทางนะครับเข้ากับเลี้ยวขวาผ่านตลาดโพทองเข้ามากับเลี้ยวขวาอีกก็เข้ามาบนเนี่ยถนนเส้นกลางแล้วก็เข้ามายังบริเวณวัดพี่น้องเนาะนั้นเท่ากับสิบว่าได้ย้อนไปย้อนมาแต่จะออกทางเดียวแล้วก็วนกลับเข้ามาที่วัดนะครับนี่เป็นเส้นทางของการแห่ดาวปีนี้นะครับส่วนดาวนะก็ทำเสร็จแล้วนะครับโครงนะครับเหลือแต่การติดและกับการประดับประดานะครับฝากไปกับพี่น้องนะครับเมื่อแห่ดาวมาถึงวัดแล้วนะครับเวลาประมาณ1ทุ่มก็จะมีการแสดงนะการแสดงของเด็กๆลูกหลานของเรานะครับรำเทวดาละครเทวดาละครประวัติศาสตร์แห่งความรอดนะซึ่งปีนี้มีนักแสดงมากกว่า50ชีวิตหลายขนาดปีนี้นะครับเนาะเฉพาะแกะอย่างเดียวก็10ตัวแหละนะครับเนาะเยอะแยะนะครับนั่นก็มาเบิ่งลูกหลานเฮานะพี่น้องเนาะหลายนะครับปีนี้ดังนั้นเมื่อเด็กเยอะนะเพราะนั้นเวลาซ้อมแต่ละวันนะนะคุณพ่อและอีดูน้องเอิญเนาะโอ้ยปานจับกระปูใส่กระด้งนะครับเอากลุ่มนี้มาซ้อมกลุ่มนั้นมาเล่นเอากูนั่นมาซ่อมกูนี่ก็เล่นเอาละตามภาษาเด็กน้อยนะครับเนาะนั่นก็โชคดีที่มีครูจุ๋มและมีใครอีกมาซ้อยนะครับซ้อยกันเบิ่งเพื่อเตรียมการแสดงให้พร้อมในวันงานก็เป็นลูกหลานของเฮาพี่น้องประมาณ50คนนะครับหลังจากจบการแสดงก็จะต่อด้วยมิสาวันพระคริสตสมภพนะครับน่าจะประมาณ1ทุ่มครึ่งเขาก็คือจะมีมิสซาบ่เกิน2ทุ่มนะครับเนาะหลังมิสซาก็อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการฉลองคริสต์มาสร่วมกันนะและเป็นการงานกองเข่านะจากเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะกับว่าได้มีพิสังมากมายนะครับก็ลองเบิ่งว่าทำอะไรร่วมกันได้บ้างนะครับหลังมิสซาดังนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับวันที่24ส่วนวันที่25มีซาเวลา8นาฬิกานะโบแมน7โมงครึ่งนะครับเป็น8โมงและในมีซาวันคริสต์มาสนะวันที่25นี้คุณพ่อนรินทร์สิริวิริยานันท์ก็ขอมาร่วมมีซากับพี่น้องโอกาสวันคริสตสมภพด้วยนะครับนะก็มีมีซา8โมงหลังมิสามีเศษกองข้าวและกับท่านพี่น้องท่านใดอยากซื้อข้าวก็ขอให้มาแจ้งเพื่อจะได้ลง
คิวนะครับเนาะตามที่เขาเคยปฏิบัติมานะครับประมาณ10นาฬิกาก็จะมีการฉลองคริสต์มาสกับบรรดาเด็กๆลูกหลานของเราทุกคนนะครับนั่นก็เชิญชวนนะครับนะกับคนที่มาวัดประจำนะเขาก็มีอย่างของเขาพิเศษอยู่นะครับส่วนเด็กคนอื่นๆนะก็มีรางวัลมีขนมมีไอติมกินคือกันนะครับนั่นก็ให้เฮาพาลูกหลานเฮามาร่วมงานคริสต์มาสของบรรดาเด็กๆนะครับเอาละส่วนเรื่องของขวัญรางวัลนะไอติมหรือขนมนะพี่น้องท่านใดอยากมีส่วนร่วมในการส่งมอบความสุขนี้ให้กับลูกหลานของเรานะคุณพ่อก็ยินดีนะครับรับแล้วก็แบ่งปันความสุขนั้นให้กับลูกหลานของเราต่อนะไปสิบริจาคไอติมขนมนะก็เชิญนะครับเนาะตอนนี้กับคุณพ่อก็ได้เงินส่วนหนึ่งนะจากบรรดาเพื่อนๆนะครับนะครับประมาณ 3,000 นี่ละจากอาจารย์สมศักดิ์ชัยหมื่น 1,000 จากคุณพีรพงษ์ทองอันตัง 2,000 นะก็ได้ 3,000 แล้วนะครับเนาะก็คิดว่าคือสิพ่ออยู่ดอกเรื่องเอาไดนะถ้าบ่พอกับพี่น้องซอยเด้อนะครับเนาะคนละหน่อยนะครับนี่ก็ฝากไว้กับพี่น้องนี่เป็นงานคริสต์มาสของพวกเฮานะครับส่วนเรื่องของมหรสพเนื่องจากทางราชการเพิ่นขอร้องเพิ่นบ่ได้บังคับนะครับบ่ได้บังคับแต่เพิ่นขอร้องนะเพราะฉะนั้นทางมิสังเองนะก็ได้ยืนยันเมื่อเพิ่นขอร้องเฮากับให้ความร่วมมือนะครับดังนั้นทางวัดของเราจึงร่วมกับคริสตชนไทยทั่วประเทศร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับในการที่จะร่วมไว้อะไรกับในหลวงของเรานะดังนั้นในปีนี้ก็เลยบ่มีมหรสพนะครับในการบุญของเขาของเฮาในปีนี้นะครับคิดว่าพี่น้องคือสิเข้าใจเนาะเอาละผมมีเรื่องเท่านี้พี่น้องท่านใหญ่มีอย่างสิประกาศบอกครับมีบะก็ขอบคุณสอบตขวัญใจวรจันทร์เนาะที่ได้สมทบค่าเดินทางให้กับพี่น้องนะเมารถไปแสวงบุญที่สองคอนเมื่อวานนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ500บาทนะครับครับพี่น้องท่านใดมีอย่างสิประชาสัมพันธ์บอกครับลุงบุญเสร็จละบ่มีผู้ใหญ่มานิดผู้ใหญ่ชมยงบ่มีเอาละเราได้ก็ฝากงานของเฮาไว้กับพี่น้องเนาะงานทุกอย่างสิเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเฮาทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องก็ขอพระเป็นเจ้าได้อวยพรเฮานำทางเฮาในกิจการต่างๆที่เราทำอวยพรเฮาแต่ละคนให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องตลอดไปเชิญยืนขึ้นให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพข้าพเจ้าทั้งหลายรับสินศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นมัดจำว่าจะได้รับการไถ่กู้วันสมโพธิที่นำความรอดพ้นยิ่งใกล้มาถึงเพียงใดก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้นเพียงนั้นจะได้ฉลองวันสมภพของพระบุตรอย่างสมควรด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจึงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิดขอบพระคุณพระเจ้าหน้า155พิธีกรรมจบลงครั้งนี้ลูกยินดีทำตามพระวาจาชีวิตช่างแสนมีค่าน่าร่วมบูชาในสาแห่งเชิญเรียนรู้เพื่อช่วยผู้อื่น
ทำให้สดชื่นเรื่องรองสมฤทัยชีวิตลำบากเพียงใดไม่เป็นไรสุขใจในพระวจนะข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่เปรยามเมื่อเชิญต่อข้าพรขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพรเยซูมารีโยเซฟข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเทอญดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าทรงพระเมตตาเทอญดวงหทัยนิรมนของพระนางมารีช่วยวิงวอนเทอญนักบุญโยเซฟช่วยวิงวอนเทอญบุญยลาสีแห่งประเทศไทยช่วยวิงวอนเทอญนักบุญมาริยามักดาเลนาช่วยวิงวอนเทอญเดชาพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระศิษย์อาเมน